คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีแต่นักร้องร็อกขาเดฟตูนบอดี้สแลมและนักแสดงสาวร่างเล็กก้อยรัชวินก็ยังไร้วี่แวววิวาเรียกว่าจ่อไมค์ถามกี่ครั้งก็ยังตอบเหมือนเดิมเพราะยังไม่เคยคุยหรือวางแผนกันเลยสักครั้งเพราะต่างคนต่างก็มุ่งแต่เรื่องงานและก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่ฝ่ายชายไม่เคยพูดถึงเรื่องแต่งงานค่ะมองที่การกระทำมากกว่าไม่จำเป็นต้องมาพูดไม่จำเป็นต้องมาบอกไม่จำเป็นต้องคอมมิตสัญญาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกกี่ปี2ปี3ปีไม่ต้องคอมมิตเลยเรามองที่การกระทำซึ่งทุกวันนี้ตั้งแต่เราเจอเขามา7ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันเหมือนเดิมตลอดแล้วก็สม่ำเสมอตลอดแล้วก็เหมือนความรักที่มีให้กันมันก็ยังไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันลดลงเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ในเมื่อทุกวันนี้มันยังแฮปปี้ดีอยู่เราก็อย่าไปเร่งไปวิ่งตามหาอะไรที่มันยังมาไม่ถึงดีกว่าสู้เราใช้ชีวิตของเราแบบสบายๆเป็นไปตามธรรมชาติแล้วค่อยๆเดินทางไปถึงจุดนั้นเองดีกว่าอะไรเงี้ยทุกวันยังบอกรักกันยังคิดถึงกันก็โอเคแล้ว